พรที่มาราชสาผู้ที่ได้ชื่อว่าเด็กเนี้ยของครอบครัวได้ทำคาระกิริยาสัมมาปฏิบัติทำบาจากโลกจากครอบครัวจากไตรองค์ไปเพื่อที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยคุณแม่น้องหลานและญาติญาติได้นำศพมาจัดงานในกุศลที่วัดดงน้อยตำบลโคโก้อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีวันที่22เวลา16 นาฬิกาหรือที่ที่รถน้ำศพเวลา18 นาฬิกาทางคณะเจ้าภาพจากที่บนพระที่จุดสงตรวจพระพิธันเป็นคนพิเศษและเวลา20 นาฬิกาทางคณะเจ้าภาพได้จากที่บนพระที่จุดสงตรวจพระพิธันด้วยการสามคืนคืนที่22 23และคืนที่24ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายโดยเฉพาะท่านสื่อสุภาพที่ผ่านมานั้นทางคณะเจ้าภาพได้จัดให้เป็นกรณีพิเศษกราบที่บนพระที่สุดสงสวดพระอภิธรรมแล้วยังที่บนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติก็มาแสดงพระธรรมเทศนาอันนี้ก็เป็นการเสริมธรรมเกิดเสริมความดีเกิดปัญญาเกิดเสริมความรู้ให้กับทุกท่านที่มาร่วมในงานเราเป็นคนผลิตศพเพื่อการอุทิศบุญกุศลหนุนส่งให้กับนางสาวพรทิวาลาภาษาผู้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้มารับทราบสัมผัสอาภูมิธนาบุญกุศลที่อยู่ที่ให้แล้วเพื่อที่จะได้ทำประโยชน์ในสังคมเพื่อหน้าจุดต่อไปการที่ทุกท่านได้ประกาศต่อครอบครัวผู้บริสุทธิ์ให้จดทางมาร่วมในงานเอาไปผสมศพเชื่อว่าทุกท่านนั้นยังได้มาทำบุญเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับตนเองอีกด้วยมาประเป็นจิตของชาวพุทธอีกด้วยจิตของชาวพุทธนั้นท่านได้สรุปไว้สามลักษณะด้วยกันคือหนึ่งปหาจิตคือการขจัดความชั่วออกไปสองภาวะนาจิตคือการขอดีเข้าพระใจ 3. อนุรักษ์ขณะจิตคือการรักษาคุณงามความดีนั้นไว้รวมความว่าจิตของชาวพุทธคือการรักชั่วประพฤติชอบประกอบแต่คุณงามความดีการรักชั่วประพฤติชอบประกอบแต่คุณงามความดีนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธสั่งคำพระที่ว่าดูปังที่ราเป็นมัจจานังนามะโคตรังนักที่ราเป็นรูปร่างกายของสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายย่อมแตกจากสลายตายไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเกียรติยศคุณงามความดีชื่อเสียงนั้นหาแตกจากย่อยละไปร่างกายนี้มีอะไรไม่นานนักจะเปลี่ยนเล่าเป็นเท่าผ่านไปคงเหลือไว้คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ตัดตวงไว้ในโรมานเจ็ดแก่นสารลองที่ไว้ในโลกาดังคำที่ว่าดีจะผมลบการไหวสังขารไหวจะผ่านเข่าซาที่สามศูนย์ผลงานดีคงอยู่คู่ครับคุณขอเทิดทูนแทนร่างที่จากไปกับในตัวนี้ก็ใกล้ได้เวลาที่จะมีแฟนท่านนะครับที่ข้อท่าสมสกุลนะครับก็ขอให้เป็นคณะเจ้าภาพนะครับเข้าประจำที่นะครับที่ได้รับกันไว้นะครับสองท่านนั้นแทนท่านนะครับให้กับท่านที่มีเกียรติขึ้นข้อท่าคนชาวพระนครศรีอยุธยาสองท่านนั้นมอบสมสกุลด้วยนะครับสองท่านนั้นถวายสารภาพต่อพระพุทธเจ้าที่พิจารณาภาพบังคุณภาพใดบังคุณดวงดาวพระนครนะครับ
กับพอที่จะเข้าพิธีข้อท่าทางสุขุนนั้นทางคณะสภาพนะครับมีจิตคาถานะครับบริจาคในการศึกษาเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนนางสาวพรทิพย์มาลาภอาสาผู้บริสุทธิ์ด้วยกันสองรายการนะครับรายการแรกนะครับโรงเรียนวัดเล็กน้อยจังหวัดโคโค่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจำนวนเงินนะครับ10,000 บาทนะครับโอกาสนี้ขอได้เชิญนะครับพอสายสปอร์ตศิลานะครับผู้ในการโรงเรียนวัดเล็กน้อยจังหวัดโคโค่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสภาพนะครับได้มอบเงินและรับเงินต่อไปโอกาสนี้ขอได้เชิญคณะเจ้าภาพและพ่อนายประมวลพิจารณาเกี่ยวกับความรับครับครับสำหรับรายการที่2นะครับเขามอบให้กับโรงเรียนบ้านท่าพักโรงตำบลแม่ตะลุงนะครับอำเภอแม่ตะลุงจังหวัดพระนครสวรรค์โอกาสนี้ขอได้เชิญพอป้อนกันเงินทิพย์ผู้บริการโรงเรียนบ้านท่าพักโรงตำบลแม่ตะลุงอำเภอแม่ตะลุงจังหวัดพระนครสวรรค์รับมอบเงินทิพย์ที่ฝากขอรับครับสำหรับที่มีข้อผ้าวันนี้นะครับก็เป็นหน้าที่กรุณาต่อครอบครัวว่าอาสานะครับให้เกียรติร่วมข้อผ้าบางสกุลข้อผ้าไทยบางสกุลนะครับรวมท่านประธานด้วยอีก5 ท่านด้วยกันนะครับในนามของครอบครัวร่าอาสาขอกราบขอบคุณท่านที่กรุณาต่อครอบครัวร่าอาสาให้เกียรติข้อผ้าบางสกุลข้อผ้าไทยบางสกุลเป็นคุณสมศักดิ์เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับนางสาวพรทิวาภาคภาษาผู้บริสุทธิ์นางของคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยความรบเด็ดอย่างยิ่งครับกับที่นางของคณะเจ้าภาพขออนุญาตเชิญท่านขึ้นข้อท่าข้างละ2 ท่านดังในนามทางขอไปนี้2ท่านแรกนะครับขอเชิญคุณสุนันท์เงินเลยอดีตรองรัฐเทศมนตรีสมุทรโคโค่ท่านพลเรือนลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อเชิญนายสวยคำตาอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ที่4สมุทรโคโค่ท่านพลเรือนลบบุรีจังหวัดลบบุรีทั้ง2 ท่านเกิดขึ้นก่อนท่าเกิดขึ้นก่อนลบครับครับ
ทรงให้ร่วมที่ทอดผ้าด้วยมิโลตุปาชิตวานิรุชันติเตสังรูปสมุทุโขนามของคณะเจ้าภาพประกาศขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่กรุณาช่วยทอดผ้าประกาศขอบคุณครับกับขออนุญาตเชิญสองท่านต่อไปนะครับเราเชิญผู้ใหญ่บุญทรัพย์ศรีดาวิบ้านหมู่ที่สามจังหวัดโคกอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเราเชิญพ่ออ่อนแสงสมรศรีดาผู้ในการโรงเรียนต้นหนุนน้อยจังหวัดโคกอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีทั้งสองท่านเชิญที่ฝั่งครบครับพระกาศที่บนพระพุทธเจ้าสองรูปเมตตาขึ้นพิจารณาภาพของคุณพระกาศที่บนครับกับในนามของคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านที่กรุณาเป็นทอดผ้าขอกราบขอบพระคุณครับกับขออนุญาตเชิญสองท่านอีกต่อไปนะครับขอเชิญนายประสานเขตแก้วอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลโคกโคงอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีขอเชิญนายแก้ววงฟองอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลโคกโคงอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีทั้งสองท่านขอเชิญด้วยความเคารพครับที่บนพระพุทธเจ้าสองรูปเมตตาขึ้นพิจารณาภาพปัจจุบันเท่ากับที่บนครับI'm
อิจาวาตสังฆาลาอุปาวยธรรมิโนอุปาทิตวานิรุจจาติเตสังโมปัสโมยทุกโภครับในนามของคณะเจ้าภาพขอกราบขอบคุณทั้งสองท่านที่ผู้ร้ายเป็นทอดผ้าครับกับขออนุญาตเชิญสองท่านต่อไปนะครับขอเชิญนายทองจันทร์เทียมสวรรค์ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกโพอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีขอเชิญนายธนะอภิญญ์เงินเมยอดีตนายกเทศมนตรีตำบลโคกโพอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีทั้งสองท่านขอเชิญครับจาวาตสังฆาลาอุปาทวายธรรมิโนอุปาชิตวานิโรจฉันติเตสังวัวปัสสมัวสุขโต่อไปนะครับพระเจ้าคุณหาสุทัยการยึดนอกพระเจ้าคุณปีชานันสมฤทธิ์สองท่านที่คิดว่าพระเจ้าครับประกาศที่มนพระพุทธเจ้าสองรูปได้ตาขึ้นชื่อเจรนาพระบางสุนขอกราบที่มนครับI'm going to go.
นมากครับขอบคุณญาติเชิญต่อท่านต่อไปนะครับขอเชิญคุณน้ำพึ่งปิ่นกุมพีขอเชิญคุณจุฑาพุทธเทพทั้งสองท่านเชิญขึ้นทอดผ้าขอเชิญครับประกาศที่บนพระคุณเจ้าสองลูกเมตตาขึ้นพิจารณาผ้าของทุกคนประกาศที่บนครับคิตวานิรุชันติเตสังโฆปะสะโมจุโครับในนามของคณะเจ้าภาพขอกราบขอบคุณทั้งสองท่านที่กรุณาเป็นขึ้นทอดผ้าครับขอบขออนุญาตเชิญสองท่านสุดท้ายนะครับขอได้เชิญพาเดชที่เดชเด็กชุดสองเล็กเชิญพออป้อนกันเชิญทีมผู้ในการโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดตำบลแม่เปิลตำบลแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ทั้งสองท่านขอได้เชิญครับThank you.
ำในนามของคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณท่านสองท่านที่โปรดอนุญาตทอดผ้าครับกับก่อนที่จะเชิญท่านประธานขึ้นทอดผ้าใส่ฝังตะกุนกระบอกพิธีจุดเพลิงดุจตรงซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณวัชรลักษณ์บุญใหญ่ผู้ตรวจการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครที่โดยเกียรติต่อครอบครัวผู้บริจาคนางสาวพรที่วาราชอาสาเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2507ณบ้านเลขที่57หมู่ที่2ตำบลกกโกอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเป็นธิดาของคุณพ่อสมนึกราชอาสาคุณแม่ละไมราชอาสามีพี่น้องด้วยกัน2คนดังนี้1. นางสาวพรทิวาราชอาสาผู้วัยชน 2. นางสำรวยพิศักลาปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนท่าพระโกรธตำบลหน้าเปิลอำเภอหน้าเปิลจังหวัดนครสวรรค์ประวัติการศึกษานางสาวพรทิวาราชอาสาในวัยเยาว์ได้เข้ารับการศึกษาเรียนจบการประถมปีที่4จากโรงเรียนวัดน้อยตำบลโคกโพอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเรียนจบชั้นประถมปีที่5 6และประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่5จากโรงเรียนที่ศึกษาตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2528เรียนจบสำเร็จการศึกษาและอบรมวิชาผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร1ปีและได้รับราชการเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528จนถึงปีพุทธศักราช2540ในระหว่างการปฏิบัติราชการนั้นนางสาวพรทิวาราชอาสาได้ศึกษาหาความรู้เรียนจบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยกรุงธนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2535ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2541ได้เรียนจบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพยาบาลหน่วยผ่าตัดโสตนาสิกดังนี้เมื่อปีพุทธศักราช2541จนถึงวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับราชการจากโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครนางสาวพรทิวาราชอาสาได้รับราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติในคุณงามความดีในการปฏิบัติราชการและเป็นเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูลวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2537ได้รับเชิญทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไตรชั้นที่5ชื่อเป็นจักรมาภรณ์วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2541ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อินทรียาพรช้างเผือกชั้นที่5ชื่อเจนจักมาพรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2543ได้รับพระราชทานเครื่องราชอินทรียาพรมงกุฎไทยชั้นที่4ชื่อจักรถาพรอุปนิสัยและชีวิตส่วนตัวนางสาวพรทิวาราชอาสาผู้ไวชนเนื่องจากประวัติการดำเนินชีวิตผ่านเป็นที่ปรากฏกล่าวได้ว่าทุกครั้งยังมีชีวิตอยู่เป็นบุคคลที่มีมนุษยพันธ์อันดีเป็นคนที่มีสมาคารวะฝันน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะวางตนเหมาะสมเป็นบุคคลที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องพร้อมทั้งเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจึงเป็นที่รักเคารพและนับถือของญาติพี่น้องทั้งใกล้และไกลและของคนที่อยู่รอบข้างทั่วไปในด้านทางพระพุทธศาสนานั้นนางสาวก่อนที่มาทราบอาสาได้เป็นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้องมีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งรักในการทำบุญภาวะทางธรรมอีกทั้งอย่างมีจิตอันเป็นบุญสนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าร่วมทำบุญกับวัดต่างๆพร้อมทั้งตักบาตรทำบุญแก่พระภิกษุสงฆ์และยังบริจาคเงินเข้าร่วมในการก่อสร้างในนามคณะตะวันวัตถุในพระอารามต่างๆตามประกาศตามสมควรอยู่อย่างสม่ำเสมอสมดังคำที่ว่ามาดีมีธรรมประจำจิตมีจิตต่อตั้งด้วยยังอยู่ไปดีมีธรรมช่วยคำหนึ่งจิตจะอยู่แค่หน้าที่ต่ำไปวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนางสาวพรทิวาราชอาสาได้เดินทางออกจากหอพักที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพพระมหานครเพื่อจะมาทำบุญกับครอบครัวเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่วัดดงน้อยตำบลโพธิ์อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา 7:00 น.นางสาวพรทิวาราชอาสาเกี่ยวกับการอ่อนเพลียรับประทานอาหารไม่ได้ต่อมาเมื่อเวลา 16:00 น. 30 น.น้องสาวและหลานชายได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมูลนารายณ์อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีคณะแพทย์ได้ตรวจรับและช่วยปั๊มหัวใจเป็นเวลาประมาณ 30 น.แต่ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตไว้ได้จนกระทั่งเมื่อเวลา 17:00 น. นางสาวพรทิวาทราบอาสาได้จากครอบครัวคุณแม่น้องหลานและญาติไปด้วยอาการทางสมองที่โรงพยาบาลมูลนารายณ์อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีรวมถึงอายุได้60ปี2เดือน3วันท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดฉะนั้นต้องมีตายทุกชีวิตที่เกิดมามีพบเพื่อพลาดมีเจอเพื่อจากมีอยู่คู่กันไปและมีความตายซึ่งเป็นที่สุดของชีวิตท่านประธานท่านผู้เกียรติที่เคารพบัดนี้ครอบครัวคุณแม่น้องหลานพร้อมทั้งญาติและท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้กรุณาต่อครอบครัวผู้ไปจนให้แก่เดินทางมาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระทหารต่างๆพร้อมทั้งปัจจัยเครื่องชัยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้บรรจนหากดวงวิญญาณของผู้บรรจนจะได้รับทราบด้วยญาณวิธีใดๆคงจะมีความปราบเพิ่มทราบถึงและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติทางสูงยิ่งในวาระสุดท้ายของชีวิตขอให้ดวงวิญญาณผู้บรรจนจงได้โปรดรับทราบมาสัมผัสรับรู้อัตโมทนาเพื่อที่จะได้ประโยชน์ในสังคมเพื่อหน้าสืบต่อไป
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีพระพุทธไตรพร้อมทั้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายพร้อมด้วยคุณงามความดีที่ผู้ประชาชนได้ปฏิบัติความเพียรมาตั้งแต่ครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่จงได้โปรดทรงกันเป็นปัจจัยจิตส่งผลและประทานพรให้ดวงวิญญาณของผู้ประชาชนจงประสบสุขอันไพบูลย์เพื่อปูนสถิตมั่งณสุคติในสัมปชัญญภพตัวนิสิตการเดินกับท่านผู้ใหญ่ที่ครบทุกท่านเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ประชาชนที่ได้ทำไว้ต่อครอบครัวต่อสังคมต่อแม่นางของคณะครอบครัวผู้ประชาชนขออนุญาตเป็นการตั้งและยืนขึ้นเพื่อที่การไว้อาลัยต่อสมุญญาผู้ประชาชนในเวลาอาทิตย์ควรประกาศเชิญครับผู้ตรวจราชการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพพระมหานครประธานาธิบดีที่ตัวนำครอบครัวผู้ประชาชนให้เกิดขึ้นรอดร่างใจคนละคนประกอบพิธีจุดเปิดจุดจบประกาศเป็นเสียงความครบครับประกาศที่บนท่านพระบุตรเจ้ามีต่อหลวงพ่อท่านสันตาเจระเจ้าวัดสันน้อยเจตนาคือพิจารณาภาพไทยของสกุลเป็นประธานไปตรงประกอบพิธีจุดเพลิงจุดจบประกาศที่บนที่วางรอบเห็นอย่างยิ่งครับของครอบครัวรับภาษาเพราะการขอบคุณคุณวัฒนารักคุณใจคุณตรวจราชการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลมหานครพร้อมด้วยคณะที่ท่านโยนาให้ต่อครอบครัวผู้คนเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและท่านให้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายและพี่น้องบ้านน้อยที่สองที่สามที่สี่ทุกทุกท่านและญาติพี่น้องที่เดินทางไปไกลครับทุกท่านมาทำในที่นี้นะครับฝ่ายต้องว่าพระบุตรพระศรีสวรรค์เดินทางมาในตอนนี้ประกอบพิธีโดยจบเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่มาในการเป็นท่านสุดท้ายเพื่อการส่งดวงวิญญาณ
นางสาวพรทิพย์ว่าข้าพเจ้าผู้บริสุทธิ์ถูกบริสุทธิ์ใจตัดเป็นข้อครับนางของพระราชาพระองค์ของพระคุณทุกท่านทุกท่านทางประเทศไทยเรียบร้อยแล้วท่านได้ทำตามข้อความของท่านนะครับตัวที่พระองค์ท่านฝากข้อความโชคกับข้อความที่เจอที่ท่านใดท่านฝากเจอมาThank you.
ไม่ใช่เฮ้ยมือมีแฟดวะวิดีโอหรือแฟดอันนี้วิดีโออันนี้สองอยู่สเปนไม่เอาภรรยาสเปนเขาดำน้ำไม่เป็นครับไม่ได้ละนายกผมก็เลยไม่เอามาแล้วขอสภาเขามาขับรถไถบ้านเราเลยไม่เอาญาติเป็นนักฟุตบอลนั่นเองครับนี่เดี๋ยวลืมเห็นที่สิบอกกันว่าก็ไปสวนสว่างไปแข่งกันไปตรงนี้กินดูจะเล่นหวยหรือเปล่าโอ้เล่นหรอเจเล่นหุ้นเยอะวันนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยเนี่ยเป็นกำกำเลยเล่นหวยเหรอแอบถูกบ่อยแม่ดูคนอย่างเงี้ยคนไม่ใช่ไหมลูกพี่ใช่ป่ะจุ๊กลูกพี่ทำจริงเหรอพร้อมยังพร้อมยังเราถูกเวลาคนละทีมไม่ถูกเห็นนี่ทำต่อไปครับเอาลูกไปเลยไปไปไหนอ่ะลูกลูกเลือกไปบ้านเลยครับเอาลูกให้ไอ้รวยไปที่ไอ้ไปตายไปตายไปตายไปไหนอ่ะไอ้แผนเรียกคณะลูกไปดิตายไปตายตายตายเอาลงข้างล่างลงเป็นนี่ใช่ไหมข้างก่อนใช่ไหมไม่เอาเลยก่อนเดี๋ยวเอา
ังอยู่นี่ก็ได้บอกว่า
ไม่มีคนเอาอะไรนะนี่ไม่ทำอะไรทำเลยก็ไปยิงเขาละตัวน้องมา
เวลาโบรใช้ใช้รถใช้ตังค์อีกคุณยืมตังค์อีกก็มีคนขายยางเลยหมออยู่ขายวันศุกร์ยืมตั้งแต่ละ 5,000 แล้วให้เฉยๆให้เลยแน่ถึงแล้วหมอสอนมาแต่นี่ครับตังค์เก็บแก้วไว้นี่หน้าหัวพี่ชิวอะไรเลยล่ะจังเวลาผมก็เลยไม่ได้จอดแล้วแกก็จะกลับมาสุกเลยก็ได้กับมันเท้าของมันเก่าเอ๊ะทานจบเดี๋ยวรอได้ใส่หลังเห็นมันI'm not going to do it.